วัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกพี่นิวมารายงานตัวแล้วค่ะในช่วงสนุกกับตัวเลขแล้ววันนี้นะคะพี่นิวก็อยากจะชวนเด็กๆค่ะไปให้อาหารสัตว์กันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าสมาชิกคิดสนุกที่จะมาร่วมเล่นเกมกับพี่นิววันนี้เป็นใครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อว่ามีนาหมายเลขสมาชิก2013ค่ะสวัสดีค่ะน้องมีนาสบายดีไหมคะสบายดีค่ะสบายดีค่ะวันนี้นะคะพี่นิวก็อยากจะชวนน้องมีนาค่ะไปให้อาหารสัตว์ทั้งหมด3ชนิดน้องมีนาพร้อมไหมคะพร้อมที่สุดค่ะโอ้โหพร้อมที่สุดเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีสัตว์อะไรบ้างโอ้เราตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปในป่านะคะโอ้พี่นิวเห็นสัตว์อะไรก็ไม่รู้อยู่บนต้นไม้ด้วยค่ะถ้าเด็กๆอยากรู้นะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงคำใบ้กันดีกว่าค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะชูมือกันขึ้นมาเลยค่ะนิ้วมือของฉันนั้นแสนจะวิเศษมีฤทธิ์แดดแปลงกายได้หลายอย่างชูศูนย์นิ้วขึ้นมาสองข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นตัวอะไรคะเด็กๆโคอาล่าใช่แล้วค่ะเป็นตัวโคอาล่าค่ะเด็กๆรู้ไหมคะจริงๆแล้วนะโคอาล่าไม่ใช่หมีค่ะเด็กๆแต่มันแค่หน้าตาเหมือนหมีเท่านั้นเองนะคะเขาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีโคอาล่ากี่ตัวมีกี่ตัวคะ2ตัวค่ะมีโคอาล่า2ตัวนะคะแล้วเด็กๆทั้งบ้านรู้ไหมคะว่าโคอาล่าชอบกินอะไรชอบกินใบค่ะอ๋อใช่แล้วค่ะเป็นใบยูคาลิปตัสค่ะแล้ววันนี้ค่ะพี่นิวก็เตรียมใบยูคาลิปตัสมาทั้งหมด14ใบคำถามก็คือว่าถ้าเราจะแบ่งใบยูคาลิปตัส14ใบให้กับโคอาล่า2ตัวเท่าๆกันจะได้ตัวละกี่ใบติ๊กตอกติ๊กตอกเด็กๆทางบ้านช่วยคิดด้วยนะคำตอบก็คือ7ค่ะ7ใบจะเป็นคำตอบที่ถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปแบ่งให้โคอาล่าเท่าๆกันกันนะนับพร้อมกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ใบยูคาลิปตัส14ใบแบ่งให้โคอาล่าเท่าๆกันจะได้ตัวละ7ใบค่ะ7ใบถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะน้องมีนาเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภารกิจที่2กันเลยนะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะอุ้ยตอนนี้พี่นิวหนาวมากๆเลยค่ะน้องมีนาหนาวไหมคะหนาวค่ะหนาวเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ขั้วโลกแล้วค่ะมีสัตว์อะไรอยู่ที่ขั้วโลกกันนะเดี๋ยวเราไปร้องเพลงคำใบ้กันค่ะชูมือขึ้นมาเลยถ้าพร้อมแล้วไปร้องกันเลยค่ะนิ้วมือของฉันนั้นแสนจะวิเศษมีฤทธิ์แดดแปลงกายได้หลายอย่างชู3นิ้วขึ้นมา2ข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นสัตว์อะไรนะแมวน้ำถูกต้องค่ะแมวน้ำค่ะมีแมวน้ำทั้งหมดกี่ตัวคะน้องมีนา4ตัวค่ะแล้วแมวน้ำชอบกินอะไรรู้ไหมคะน้องมีนาปลาค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะพี่นิวเตรียมปลามาทั้งหมด16ตัวค่ะคำถามก็คือว่าปลา16ตัวแบ่งให้แมวน้ำ4ตัวเท่ากันแมวน้ำแต่ละตัวจะได้กินปลาเท่าไหร่เด็กทางบ้านช่วยกันคิดด้วยนะคะและคำตอบของเราก็คือ4ค่ะ4ตัวจะเป็นคำตอบที่ถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปนับพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมหรือยังนับเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16และ
ลา16ตัวแบ่งให้แมวน้ำ4ตัวเท่าๆกันแมวน้ำแต่ละตัวจะได้กินปลา4ตัวค่ะ4ตัวเก่งมากๆเลยค่ะน้องมีนาเยี่ยมยอดไปเลยเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภารกิจที่3กันเลยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะโอ้ยหนาวอีกแล้วค่ะหนาวไหมคะน้องมีนาหนาวหนาวมากเลยค่ะสัตว์ตัวต่อไปก็อยู่ที่ขั้วโลกเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำใบ้กันดีกว่านะคะว่าเป็นสัตว์อะไรถ้าพร้อมแล้วชูมือกันขึ้นมาเลยตึ้งนิ้วมือของฉันนั้นแสนจะวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู5นิ้วขึ้นมา2ข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นตัวอะไรคะเพนกวินค่ะเป็นเพนกวินมีเพนกวินทั้งหมดกี่ตัวคะน้องมีนา4ตัวค่ะมีเพนกวิน4ตัวแล้วเพนกวินชอบกินอะไรรู้ไหมเอ่ยปลาค่ะชอบกินปลาวันนี้ค่ะพี่นิวเตรียมปลามาทั้งหมด20ตัวค่ะคำถามก็คือว่าปลา20ตัวแบ่งให้เพนกวิน4ตัวเท่าๆกันเพนกวินแต่ละตัวจะได้กินปลาเท่าไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเด็กๆทางบ้านช่วยคิดด้วยนะคะและคำตอบของเราก็คือ5ตัวจะเป็นคำตอบที่ถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปนับพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆทางบ้านด้วยนะพร้อมแล้วนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20และปลา20ตัวแบ่งให้เพนกวิน4ตัวเท่าๆกันจะได้ตัวละอะไรเอ่ยตัวค่ะตัวเก่งมากๆเลยค่ะน้องมีนาปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะโอ้โหเพนกวินกินปลาอร่อยมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะพี่นิวต้องขอบคุณน้องมีนามากๆเลยนะที่มาร่วมเล่นเกมกับพี่นิวอย่าลืมมาเล่นกันใหม่นะบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้การแบ่งปันอาหารให้กับสัตว์ไปแล้วเด็กๆก็อย่าลืมนำการแบ่งปันนี้นะไปแบ่งปันสิ่งต่างๆให้กับคนที่เรารักหรือว่าคนในครอบครัวกันนะคะและต่อไปค่ะก็เป็นช่วงของสมาชิกคิดสนุกประจำวันค่ะที่จะมาร่วมร้องเพลงรวม10กันไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นใครขอบคุณน้องซูกัสมากๆเลยนะคะที่มาร้องเพลงรวม10ให้เพื่อนๆฟังและถ้าเด็กๆทั้งบ้านคนไหนนะอยากร่วมสนุกแบบนี้ก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage คิดสนุกสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะเด็กๆและตอนนี้ค่ะก็เวลาหมดเวลาลงแล้วค่ะแต่ว่าความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆสามารถกลับมาพบกับรายการคิดสนุกได้ใหม่ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นเป็นต้นไปทางช่อง ALTV ทีวีเรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4วันนี้พี่นิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะ